าจารย์ทรงเดชทิพย์ทองค่ะนะคะท่านประธานค่ะผลงานของท่านประธานครัวนะคะครับผลงานชิ้นนี้นะครับมีชื่อว่าเจตสิกนะครับผมเป็นผลงานของท่านอาจารย์ทรงเดชนะครับโดยมีนักแสดงสาวนะครับมากความสามารถนะครับโดยคุณนิธานะครับจิระยั่งยืนเป็นต้นแบบนะครับแนวความคิดนะคะเกิดพูดถึงในเรื่องของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะเวียนว่ายทุกสุขหลุดพ้นทุกอย่างอยู่ที่ดวงจิตค่ะคืออาจารย์ทรงเดชทิพย์ทองนะคะตั้งใจที่จะวาดออกมานี้เป็นผลงานในแบบฉบับของตัวเองนะคะซึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะอาจารย์เองเนี่ยก็นะคะมีผลงานวาดอยู่ที่ที่วัดสุทธินะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยากจะบันทึกเรื่องราวที่ทำเองทำอยู่ณตอนนี้ลงมาบนแผ่นเฟรมนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าอาจารย์เองเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตแม้ห้างชีวิตของทุกสิ่งทุกๆอย่างนะคะมันมีเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิดตั้งอยู่ดับไปแม้ทั้งอาชีพของนักแสดงนะคะก็จะมีช่วงระยะเวลาช่วงหนึ่งเช่นกันค่ะครับผมอาจารย์ได้ผสมผสานนะครับในเรื่องของอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับโดยศิลปะไทยนะครับเข้ากับการประยุกต์นะครับโดยการนำ figurative นะครับของผู้หญิงมาร่วมในตัวงานนะครับได้อย่างลงตัวครับค่ะเป็นสีอะคริลิกนะคะกับทองคำเปลวค่ะนะคะโดยทางนี้นะคะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 150,000 บาทค่ะสำหรับผลงานของอาจารย์ทรงเดชทิพย์ทองค่ะนะคะภาพนี้นี่ที่บอกค่ะว่าอาจารย์ทรงเดชบิดให้เป็นงานของตัวเองมากนะคะดูแล้วกลิ่นอายยังไงก็เป็นกลิ่นอายของอาจารย์ทรงเดชแต่ถ้าเกิดว่าให้มาดูใกล้ๆนะคะอาจารย์ธีรวุฒิแววตาที่ให้ครับผมรอยยิ้มอมยิ้มเล็กๆเห็นนะคะซึ่งภาพนี้นะคะจะอยู่ที่ 150,000 บาทนะคะสำหรับผลงานของอาจารย์ทรงเดชทิพย์ทองคือเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่แสดงอ่ะคือต้องการสร้างงานที่มันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองนะคะเป็นศิลปินนะครับที่มีผลงานนะครับที่สร้างชื่อเสียงในแนวศิลปะแนวประเพณีร่วมสมัยนะครับผมสำหรับงานของทรงเดชทิพย์ทองนะคะท่านประธานโกรธเหมือนกันนะคะนะคะตอนนี้นะคะขอนะคะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่นะคะ 150,000 บาทค่ะนะคะ 150,000 บาทสำหรับผลงานของอาจารย์ทรงเดชทิพย์ทองค่ะนะคะมีใครสนใจนะคะที่จะร่วมนะคะในครั้งนี้หรือเปล่านะคะก็ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามผลงานของอาจารย์ทรงเดชเนี่ยก็จะทราบนะคะว่าลักษณะงานของแกจะเป็นแบบนี้นะคะนะคะค่ะ 150,000 บาทนะคะ 150,000 บาทเท่านั้นสำหรับผลงานของอาจารย์ทรงเดชทิพย์ทองนะคะมีใครสนใจบ้างคะนี่ค่ะคืออาจารย์ทรงเดชก็กล้ามากคือตอนที่พูดคุยกันว่าเอ๊ะโยพี่ไม่ได้ที่จะคือแกไม่ได้เป็นมือพอร์ตเทรตแต่ก็บอกอาจารย์ทรงเดชว่าอยากจะให้อาจารย์ทรงเดชเนี่ยทำออกมาเป็นผลงานของตัวเองจะทำยังไงให้ออกมาเป็นผลงานของตัวเองในขณะเดียวกันก็จะต้องคงไว้นะคะซึ่งความเป็นพอร์ตเทรตอยู่เหมือนเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นการผสมผสานที่ดูยากในการที่จะแปลงให้งานนะคะที่เป็นลักษณะของแนวไทยประเพณีนะคะออกมาให้เป็นเช่นนี้นะคะครับผมแล้วก็มีการสอดแทรกปรัชญาเชิงพุทธนะครับในตัวผลงานได้อย่างลึกซึ้งนะครับครับ150,000 บาทนะคะสำหรับงานอาจารย์ทรงเดชทิพย์ทองค่ะนะคะจะบอกว่าหายากนะงานแนวนี้ของอาจารย์นะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะแนวเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวพุทธศิลป์มากเลยนะคะค่ะอันนี้ถือว่าเป็นผลงานชิ้นพิเศษของอาจารย์ทรงเดชทิพย์ทองค่ะนะคะมาแล้วค่ะเบอร์99นะคะ99มาแล้วนะคะผมอยากจะบอกนิดนึงนะว่าผมคุยกับดร.คงเกียรติเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเฮ้ยดร.เฮียรูปนี้น่าเอานะน่าเอาดร.บอกว่าอุ้ยผมมีรูปใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยเนี่ยของทรงเดชเนี่ยผมมีอยู่ในฟิตหลายรูปใหญ่ๆรูปใหญ่บอกเฮ้ยมันไม่เคยเขียนนะรูปพระเทศนะมันเขียนแต่รูปพระคือมันเขียนแต่รูปพระดังนั้นมันเขียนรูปพระมันไม่เขียนพระเทศนะดังนั้นเอาพระเทศมันเอาประเทศมันจะกลายเป็นรูปที่แปลกในอนาคตข้างหน้าแล้วบอกมันว่างวดหน้าจะเขียนนะมันเขียนครั้งนี้ครั้งเดียวพอแล้วอย่าพยายามเขียนเยอะนั้นไปเขียนพระอย่างเดิมด็อกเตอร์เขาบอกจะเอาบังเอิญทางนี้ยกขึ้นพอดีนะของใครเนี่ยใครเอาเนี่ยค่ะเอาอีกแล้วค่ะโอ้โหนี่จะกลายเป็นอาร์ตคอลเลกเตอร์สะสมรูปแล้วเหรอเนี่ยเงินเหลือเฟือนี่นะเขาเนี่ยนะเขาเป็นคนที่ถ้าเรา
ต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นแม่เลี้ยงใหญ่นะผู้คนอาจจะตกใจว่าเขาเป็นกระเพาะปลาที่ดังที่สุดในประเทศไทยโอ้โหดังมากๆแล้วก็ขายกระเพาะปลาจนรวยโคตรแล้วเขาก็เล่นพระผมเนี่ยนะหมดเงินไปเยอะเลยเป็น10ล้านแล้วก็เลยบอกเขาบอกว่าเฮ้ยมันเล่นรูปบ้างเนี่ยพระมันก็งั้นน่ะเล่นรูปเขาก็เลยมาเล่นรูปเมื่อกี้ซื้อไปรูปแล้วนี่จะซื้ออีกรูปอ่ะปรึกษากันแล้วเรียบร้อยนะสองคนผัวเมียมาด้วยกันไม่มีปัญหานี่ก็คู่หนึ่งเขาปรึกษากันไอ้คนมาเดียวนี่ยุ่งนะดังนั้นผมว่าก็เอาโอเคนะโชคดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์เฉลิมชัยพูดอะค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยจะทรงเดชเขาจะไม่ได้วาดภาพแนวนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าพิเศษจริงๆแล้วอาจารย์ต้องการให้ดูว่าถึงแม้ว่าจะทำงานที่บอกค่ะเป็นลักษณะของไทยประเพณีไทยล้านนานะคะไทยท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาสอดแทรกได้กับงานค่ะต้องขอนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่นะคะ 150,000 บาทนะคะนับเลยนะคะ 150,000 บาทครั้งที่1ค่ะ 150,000 บาทครั้งที่2ค่ะมีใครเพิ่มมั้ยสู้มั้ยครับ 150,000 บาทครับครั้งที่ดร.ไม่สู้หรอกค่ะมีชิ้นเดียวนะครับที่ทำครับ150,000บาทครั้งที่3ค่ะครับขอแสดงความยินดีค่ะค่ะขอเชิญค่ะพี่เดชค่ะครับผมเขากล่าวขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะต่อไปนะคะจะเป็นผลงานนะคะของนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์แสงขติยรัตน์ค่ะชื่อภาพนะคะมหาราชแห่งแผ่นดินค่ะครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับก็ได้ท่านพันเอกนะครับวันชนะสวัสดีนะครับได้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ครับครับผลงานชิ้นนี้ทรงคุณค่ามากครับผลงานชิ้นนี้นะคะชื่อมหาราชแห่งแผ่นดินนะคะนเรศวรหรือพระองค์ดำค่ะนะคะจะรู้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่อาจารย์ได้เลือกสีนะคะเส้นสีที่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกของนักรบผู้กล้าก็เลยเลือกในส่วนของสีแดงนะคะที่มีความสง่างามน่าเกรงขามแล้วก็เป็นผู้ทรงบารมีผ่านรูปลักษณ์นะคะของนะคะของพันเอกวันชนะหรือผู้พันเบิร์นนะคะซึ่งภาพนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าดูแล้วจะให้ความรู้สึกถึงความฮึกเหิมนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงอัตลักษณ์นะคะลวดลายของงานในรูปแบบของอาจารย์สวัสดิ์นะคะครับผมผลงานชิ้นนี้นะครับมีขนาด175เซนคูณ125เซนเป็นผลงานขนาดใหญ่มากครับนะครับได้สะท้อนอัตลักษณ์แล้วก็การแสดงออกถึงความรักชาติได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผลงานชิ้นนี้ครับค่ะเริ่มต้นที่ 200,000 บาทค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะของอาจารย์สุวัฒน์แสงขติยรัตน์นะคะนะคะถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆนะคะอาจารย์สต้นต้องเข้าไปดูค่ะมันจะมีเป็นจุดดอทเล็กๆครับผมซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของท่านอาจารย์เลยนะครับที่ได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ครับผมมีความงดงามในเรื่องของการสร้างเทคนิคทางพื้นผิวนะครับแล้วก็การผสมผสานในลักษณะของศิลปะไทยนะครับประยุกต์ร่วมสมัยนะครับให้เกิดเป็นผลงานผลงานศิลปะร่วมสมัยขึ้นมานะครับค่ะนะคะสำหรับนะคะชิ้นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูอย่างตอนแรกๆเนี่ยพอเปิดออกมานะคะก็รู้สึกกับพลังเยอะมากสำหรับภาพนี้นะคะค่ะสำหรับผลงานของจาสุวัฒน์แสงขติยรัตน์นะคะเริ่มต้นที่ 200,000 บาทค่ะนะคะ 200,000 บาทสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะผลงานของอาจารย์สุวัฒน์แสงขติยรัตน์นะคะอาจารย์สโตเห็นเรื่องราวที่ข้างบนไหมในเรื่องของยุทธาธีครับนะคะในเรื่องราวของนะคะการต่อกอบกู้เอกราชของประเทศไทยนะคะคือจริงๆแล้วตอนที่เลือกผู้พันเบิร์ดนะคะในวันที่เจอกันค่ะผู้พันเบิร์ดถามว่าอยากจะให้ผมอ่ะทำไงผู้พันเบิร์ดก็เลยทำท่าเนี่ยให้นะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วความภาคภูมิใจของผมในฐานะของความเป็นทหาร
คือการได้เล่นนะคะได้รับเกียรติเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะก็ได้เป็นตุลาการศาลทหารกรุงเทพไปแล้วนะคะนะคะก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ก็เกียรติพูดค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังทำหน้าที่ในการเรคคอร์ดนะคะเรื่องราวนะคะของบุคคลที่มีอยู่จริงณในณปัจจุบันนี้นะคะขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยก็ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นอัตลักษณ์ของงานของศิลปินอันนี้นะคะต่อไปนะคะ200,000 บาทนะคะสำหรับผลงานชิ้นนี้ค่ะขนาดนะคะ175 × 125 ซม.ค่ะนะคะ200,000 บาทค่ะนะคะนะคะสำหรับผลงานของอาจารย์สุวัฒน์แสนขติยรัตน์นะคะ200,000 บาทสำหรับนเรศวรค่ะนะคะ200,000 บาทค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้ว่าแบบเห็นแล้วแบบกำลังเยอะค่ะนะคะคือตอนที่เห็นอาจารย์ปีนด้วยความที่อาจารย์ตัวเล็กอะค่ะก็ปีนเขียนออกมานะคะสำหรับภาพนี้นะคะ200,000 บาทนะคะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ทำงานศิลปะไทยนะคะนะคะงั้นโยนับนะคะนะคะมีใครสนใจจะประมูลภาพนี้ไหมคะสำหรับผลงานคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปตั้งเอาไว้นี่แบบต้องมีพื้นที่เนี่ยพลังจะเยอะมหาศาลมากนะคะมีความงดงามมากครับนะครับในเชิงประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยนะครับผมได้สะท้อนถึงความรักชาตินะครับผมค่ะมาแล้วค่ะโอ้หมายเลข19นะคะหมายเลข19นะคะค่ะนะคะขอบคุณค่ะ 200,000 บาทครับก็ชอบงานศิลปะไทยนะคะ 200,000 บาทนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ 200,000 บาทครั้งที่1นะคะ 200,000 บาทครั้งที่2อยากจะพูดถึงรูปของสุวัฒน์นิดหนึ่งนะสุวัฒน์ก็เหมือนกับทรงเดชนะเขาเขียนรูปไทยมามากเขียนรูปเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติเกี่ยวกับอะไรพระสงฆ์องค์เจ้าเรื่องลายไทยเก่งมากนะเขามีหนังสือถือเป็นอาจารย์สอนพับไทยทำหนังสือลายไทยมากมายแล้วเขาก็เป็นคนมีฝีไม้ลายมือสูงนะดังนั้นเวลาเขามาเขียนรูปที่ออกเป็นการเขียนเหมือนเรียลลิสติกนิดหน่อยอย่างเงี้ยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เลวทีเดียวนะว่าไอ้คนที่เขียนลายไทยแล้วมาเขียนอะไรแบบนี้ก็ดูแล้วก็น่าสนใจมากสำหรับคนที่เล่นรูปของสุวัฒน์วันนี้อาจจะได้ไม่มาในที่นี้เท่าไหร่ไม่ได้มาจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนสะสมรูปสุวัฒน์อยู่เยอะอยู่นะสำหรับวันนี้ก็รูปนี้ก็ถือว่าเป็นรูปที่แหกคอกจากวิธีเก่าของเขานะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสะสมอยู่นะครับก็โอเคแล้วสำหรับคนรุ่นใหม่ก็เก็บไปเหมาะที่สุดแล้วค่ะนะคะนับเลยค่ะ200,000 บาทครั้งที่หนึ่งครับหนึ่งแล้วแกขอหนึ่งอีกค่ะนะครับใครจะสู้ไหมคะเดี๋ยวจะโยน3แล้วใครจะสู้ไหมคะสำหรับผลงานชิ้นนี้ถือว่าเป็นผลงานชิ้นพิเศษนะคะจริงๆค่ะแล้วก็อย่างนึงค่ะอย่างที่อาจารย์เฉลิมชัยพูดนะคะคือปกติแล้วเนี่ยอาจารย์สุวัฒน์ก็จะไม่ได้ทําแบบนี้อยู่แล้วแต่พอทําออกมาแล้วเนี่ยตอนที่เห็นครั้งแรกก็ตกใจเหมือนกันว่าอาจารย์ทําได้ออกมาได้ดีและมีพลังมากนะคะค่ะงั้นโยจะนับ3แล้วนะคะ 200,000 บาทครั้งที่3ค่ะค่ะครับผมขอกราบขอบพระคุณครับค่ะขอเชิญท่านอาจารย์สุวัฒน์นะครับมอบผลงานครับครับผมขอกราบขอบพระคุณครับครับมาต่อกันที่ภาพผลงานชิ้นที่7นะครับเป็นผลงานที่มีชื่อว่ายุ้ยนะครับของท่านอาจารย์สุวิทย์ใจป้อมนะครับโดยได้รับนักแสดงสาวเจ้าบทบาทนะครับคุณยุ้ยจิรนันท์มโนแจ่มนะครับเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ครับครั
มีความงดงามมากครับในการถ่ายทอดภาพใบหน้าของผู้หญิงนะครับดูแล้วมีชีวิตจริงๆเหมือนจะหลุดออกมาจากเฟรมเลยนะฮะสังเกตเสื้อไหมฮะสังเกตนะฮะสังเกตเสื้อลูกไม้ฮะคือตอนแรกเนี่ยค่ะตอนที่อาจารย์สุวิจัยป้อมนะคะได้พบกับนักแสดงต้นแบบเนี่ยเราคงจะได้เคยเห็นละครนะคะต่างๆของยุ้ยๆเขาอยู่ในวงการมานานมากบอกว่าครั้งแรกที่เห็นเนี่ยบอกคิดอะไรไม่ออกเลยนอกจากที่จะเห็นผู้หญิงคนนึงที่เปรียบเสมือนกับดอกไม้เขามีคาแรคเตอร์ในความเป็นผู้หญิงอยู่ในตัวเองสูงอย่างวันนั้นที่ใส่มาแม้ทั้งเป็นเสื้อลูกไม้ค่ะคือเขาพอจะสมมติเขาเห็นได้บอกว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนกับเวลาที่ผู้หญิงเห็นผู้ชายเห็นผู้หญิงสวยๆครั้งแรกแล้วรู้สึกประทับใจในความงามของผู้หญิงคนนั้นนะคะจาทรงเดชก็เลยเลือกภาพว่าครั้งแรกที่เห็นปุ๊บยุ้ยเขาก็ยิ้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วเจอปั๊บเขาก็ทำท่าแบบนี้อยู่ก็เลยเป็นความแรงบันดาลใจของอาจารย์สุวิทย์บอกว่าภาพนี้มันเป็นภาพแรกและเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้เห็นก็เลยเก็บความประทับใจนะตรงนั้นนะคะออกมาถ่ายทอดเป็นภาพค่ะครับท่านอาจารย์สุวิทย์ก็เป็นมือหนึ่งเลยครับมือแนวหน้าในระดับประเทศในการถ่ายทอดภาพพอร์เทรตนะครับผมบอกว่าตัวของยุ้ยเองเนี่ยมีความอ่อนโยนแล้วก็อ่อนหวานวันนั้นเนี่ยที่เห็นแม้ทั้งใส่เสื้อที่เป็นลูกไม้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะเหมาะไปมากกว่าเสื้อที่สวมใส่นะคะจึงบอกว่าคาแรคเตอร์ของความเป็นผู้หญิงจะมีอยู่ในผู้หญิงคนนี้อย่างเต็มตัวนะคะดังนั้นก็เลยออกมาเป็นเช่นนี้นะคะค่ะเริ่มต้นที่ 200,000 บาทค่ะสำหรับภาพผลงานของสุวิจัยป้อมค่ะนะคะสุวิจัยป้อมเนี่ยค่ะปกติเราก็จะเห็นงานส่วนใหญ่ก็จะวาดเป็นภาพพระบรมสาธิสลักษณ์นะคะค่ะแล้วก็จะเห็นอย่างนี้ค่ะแต่คราวนี้เนี่ยบอกว่าวาดนี้ตอนแรกที่หนึ่งบอกว่าเอ๊ะจะเพิ่มพระนางหรือเปล่าบอกไม่ตอนที่เดินมาบลิงเลยค่ะเดินมาเห็นยุ้ยปั๊บก็รู้สึกอินเลิฟกับยุ้ยทันทีนะคะนะครับศิลปินได้ถ่ายทอดทั้งเนื้อหานะครับเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการสร้างพื้นผิวของเสื้อผ้านะครับได้อย่างลงตัวแล้วก็งดงามนะครับสอดคล้องกับใบหน้าของผู้หญิงนะครับที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้ออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับค่ะนะคะสำหรับภาพนี้นะคะอยู่ที่ 200,000 บาทค่ะสำหรับผลงานของอาจารย์สุวิจัยป้อมค่ะนะคะผลงานยุ้ยค่ะนะคะ 200,000 บาทสำหรับผลงานของสุวิจัยป้อมค่ะนะคะดูข้างหลังมองค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะข้างหลังเห็นไหมคะหรือต้องเปิดไฟไหมคะได้อยู่ใช่ไหมคะค่ะผลงานของสุวิจัยป้อมนะคะ 200,000 บาทนะคะมาแล้วค่ะนะคะ100ค่ะ100ค่ะ 200,000 บาทค่ะนะคะสำหรับผลงานของสุวิจัยป้อมนะคะ100นะคะ 200,000 บาทค่ะ 200,000 บาทนะคะครั้งที่1สุดยอดนะรูปสุวิทย์เป็นคนที่มีอนาคตไกลค่ะผมเป็นคนบอกให้สุวิทย์ออกจากงานนะบอกไอ้หามึงเก่งชิบหายมึงไปอยู่ทำหาอะไรบริษัทมึงจะได้เงินมันเท่าไหร่แล้วมึงเขียนรูปดีมากโปรเตสแล้วก็สุดท้ายเขาก็มีชื่อเสียงมากในการเขียนเรื่องพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดในประเทศไทยเดี๋ยวนี้เขาเขียนเยอะมากแล้วก็ผมเขาก็ออกมาจริงนะแล้วเขาก็เขียนรูปพระเตสเยอะมากแล้วก็มีพวกเศรษฐีมีตังค์ให้เขาเขียนเยอะเดี๋ยวนี้นะคิวก็มากก็เขาก็จะประสบความสำเร็จมากนะแล้วเขาจะเป็นศิลปินอาชีพดังนั้นก็โอเคฮะ 200,000 ที่เขียนด้วยขนาดนี้นะฮะปกติเขาเขียนเกยองบ้างเขียนขาวดำเขียนอะไรนะเร็วๆแต่ว่าอันนี้ก็ปานนิดมากนะก็ถือว่าเป็นรูปที่สวยรูปหนึ่งนะครับฝันสบายสบายดูแล้วก็ติดบ้านสบายสบายนะเมียก็ไม่ว่าด้วยนะ เพราะเป็นรูปนางเอกหนังแต่ถ้าเสือกเป็นรูปใครสักคนที่เราไม่รู้จักเราสวยนะดังนั้นอันนี้ไม่เป็นไรเมียไม่ว่าสวยสวยสวยนะครับขอบคุณนะครับ 200,000 บาทครั้งที่2ค่ะให้เขาไปเฮ้อ 200,000 บาทครั้งที่3ค่ะ3ครับขอแสดงความยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีด้วยครับผมขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สวิทย์นะครับทางด้านหน้าครับถ้าไม่สู้กันก็จะได้ของถูกนะถ้าไม่สู้กันใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะเชิญมารับเลยเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญครับเชิญเลยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสมมตินะคะ
หลืออีกเยอะนะยุ้ยใช่ค่ะโยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นนะคะผลงานของอาจารย์สุวัฒน์วรรณมณีค่ะอาจารย์ดำนะคะครับผมเป็นผลงานชิ้นที่8ของการประมูลในครั้งนี้นะครับชื่อผลงานว่าอัศจรรย์แห่งความสุขครับผมโดยมีต้นแบบนะครับในการที่จะมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์นะครับต้นแบบเป็นถึงไข่มุกแห่งเอเชียนะครับผมจากละครเล่ลับสลับร่างครับคุณอุรัตสยาครับเซเปอร์บันครับผมหรือว่าน้องยาย่าของเรานะครับรูปนี้ยาย่าคงอยากได้มากใช่ค่ะเขาต้องอยากได้มากๆเลยคือ200,000ข้างหน้าซื้อได้นะยาย่าตอนแรกเนี่ยค่ะที่ของเขาที่ได้ไปเจอนะคะอาจารย์ทางด้านของอาจารย์ดำเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่าจะวาดยังไงดีเพราะว่าเขาสวยไปซะทุกอย่างเนี่ยค่ะคราวนี้ก็เลยอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องราวของชีวิตของคนทุกคนนะคะจะมีเรื่องราวของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องแม้ทั่งชีวิตของตัวของนักแสดงหรือทุกๆคนเนี่ยอันดับแรกทางจิตใจก็คือในเรื่องราวของครอบครัวดังนั้นเนี่ยอัศจรรย์แห่งความสุขของสุวัฒน์วันนี้นะคะก็บอกว่าถ้าเป็นยาย่าก็เช่นเดียวกันยาย่าเองเนี่ยความสุขของเขาก็อยู่ในเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงนะคะที่เกี่ยวกับครอบครัวของเขาดังนั้นเนี่ยจึงได้สร้างสรรค์นะคะผลงานที่ขึ้นมานะคะนะคะถ้าหากสังเกตนะคะได้นะคะในส่วนของผลงานนะคะคือรอยยิ้มอะค่ะแววตานะคะแล้วก็นะคะสีที่อาจารย์ให้นะคะโยไอรูปนี้นะไม่ต้องบอกเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีฝีมือสูงที่สุดคือในแผ่นดินนี้นะคนที่เขียนพระเตศที่ดีที่สุดมันนับจำนวนคนได้เลยเขาเป็นคนที่เก่งที่สุดคนหนึ่งที่ผมเห็นเขาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เขาเป็นนักศึกษาเขาเก่งมากเด็กไอคนนี้เก่งมากๆแล้วก็เขียนพระเตศเยอะแล้วก็สีก็สวยอะไรคือในวงการคนเขียนพระเตศก็ถือว่าเขาเป็นติดอยู่สัก1ใน5ด้วยซ้ำไปของคนที่เก่งมากนะดังนั้นก็โดยภาพนี้เนี่ยอาจารย์เริ่มต้นเพียงแค่ 200,000 บาทเท่านั้นค่ะก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าเขาฝีมือสูงสูงมากจริงๆค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเริ่มต้นที่ 200,000 บาทค่ะมาแล้วค่ะ06มาแล้วครับ06นะคะ06มาแล้วนะคะ 200,000 บาทนะคะ 200,000 บาทครับค่ะ200,000 บาทนะคะ06ให้มาแล้วมีใครให้เพิ่มนะคะสำหรับนะคะสุวัฒน์วรรณมณีค่ะนะคะผลงานของสุวัฒน์วรรณมณีนะคะ 200,000 บาทนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าเรื่องของฝีมือไม่ต้องพูดถึงเรื่องถึงความขยันก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะได้ของดีนะคะในราคาที่นี้เดียวเรื่องเงินอย่างเดียวใช่ค่ะพูดเรื่องเงินอย่างเดียวถ้าเกิดใครอยากได้2ของดีนะคะตอนนี้นะคะมีให้นะคะ 200,000 บาทนะคะมีใครจะสู้มั้ยคะ 200,000 บาทค่ะมีใครจะสู้ไหมคะถ้าไม่งั้นโยเดี๋ยวโยนับนะโยนับแล้วโยนับเลยนะคะ 200,000 บาทนะคะสำหรับผลงานของสุวรรณมณีมีไปแล้วนะคะ 200,000 บาทครั้งที่1ครับ200,000 บาทครั้งที่2ครับ2ค่ะผลงานของสุวรรณมณีนะคะพี่ดำอยู่นั่นใช่ไหม อ๋อเจ้าตัวเขาอยู่นั่นนะคะ 200,000 บาทครั้งที่มีใครสู้ไหมครับสู้ไปก็หลังสู้ 200,000 ครับเบอร์อะไรคะได้ค่ะได้ครับไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ต้องเอาเบอร์หรอกฮะเพราะหน้าเป็นเบอร์อยู่แล้วตอนนี้250,000ค่ะ250,000บาท250,000ค่ะ250,000บาทแล้วนะคะนะคะรู้สึกว่าได้เบอร์แล้วนะคะเบอร์17นะคะเบอร์17นะคะ250,000บาทค่ะ250,000บาทครั้งที่1พี่เอคะอีกนิดนึงมั้ยคะพี่เอสู้มั้ยครับพี่เอบอกว่าพี่เออยากได้มากนะคะนะคะ250,000บาทครั้งที่2ครับพี่เอสู้ 06ค่ะพี่เอสู้ค่ะ06ค่ะตอนนี้เป็น 200,000 บาทครับเอมีใบสั่งมาแง่เลยเนี่ย
เอ๊ะมีใบสั่งมาแง่เลย 260,000 บาทนะคะครั้งที่1 260,000 บาทครั้งที่2สู้มั้ยครับครั้งที่2สู้มั้ยคะสู้มั้ยคะเบอร์17สู้มั้ยคะสู้อีกหน่อยสิคะนี่อ่ะแล้วค่ะมาเลยค่ะค่ะเป็น 200,000ค่ะ 280,000 บาทนะคะ 280,000 บาทครับ 280,000 ค่ะ 280,000 บาทนะคะ 280,000 เอ๊ะเขาสั่งเอมาเท่าไหร่ ย่าสั่งเอมาเท่าไหร่ 280,000 บาทนะคะ 280,000 บาทเอ๊ะใส่หัวแล้วเกินโควต้าอ่ะ 280,000 บาทครั้งที่1 280,000 บาทครั้งที่2ครับเอ๊ะอย่าคิดมาก 280,000 บาทครั้งที่3 3ค่ะครับผมครับเรายังเหลืออีกหลายลูกนะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวพอดึกมากค่ะต่อไปค่ะแรงจะไม่มีเป็นภาพผลงานค่ะของอาจารย์ธงชัยศรีสุขประเสริฐค่ะนะคะค่ะนี่ค่ะถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปหน่อยค่ะขอเชิญค่ะถ่ายรูปค่ะขอเชิญหน่อยครับขอเรียนเชิญศิลปินและผู้ร่วมประมูลนะครับถ่ายรูปร่วมกันที่หน้าเวทีครับค่ะเอ้สุวัสดิ์มาอาจารย์ดำคะเชิญค่ะสุวัสดิ์มาเชิญหน่อยมาถ่ายรูปหน่อยเดินไปไหนแล้วคะสุวัสดิ์ไม่ค่อยชอบเจอคนมากคนจะดำอยู่ไหนคะอืมชอบแอบมันใส่หมวกนะค่ะค่ะงั้นก็รบกวนถ่ายรูปคู่กับรูปเลยค่ะมาสวัสดีสุดยอดขอบคุณมากร่วมบุญขอบคุณมากครับผมครับเติมเมื่อไหร่เติมเมื่อไหร่ค่ะนะคะต่อไปนะคะรูปของอาจารย์นะคะธงชัยศรีสุขประเสริฐนะคะของอาจารย์เจงนะคะครับผมภาพลำดับที่9ของการประมูลในวันนี้นะครับโดยมีชื่อผลงานนะครับชื่อโดนัทมนัสนันนะครับเป็นชื่อเดียวกับต้นแบบของเราเลยนะครับโดยทางเป็นผลงานของท่านอาจารย์ธงชัยศรีสุขประเสริฐนะครับได้สร้างสรรค์ผลงานนะครับผ่านต้นแบบโดยคุณโดนัทมนัสนันพันเลิศวงศ์สกุลนะครับได้กรุณามาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ในครั้งนี้ครับค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะต้องอ่านในเรื่องของแรงบันดาลใจของอาจารย์เจงเลยค่ะอาจารย์สโต้นะคะคืออาจารย์เจงเนี่ยค่ะมีความประทับใจนะคะในโดนัทเนี่ยค่ะบอกว่าสะดุดใจตั้งแต่ชื่อโดนัทแล้วค่ะเพราะว่าหากจะดูผลงานที่ผ่านมาของอาจารย์เจงเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของเป็นแนวกึ่งนามธรรมนะคะซึ่งมีลักษณะโครงสร้างวงกลมเนี่ยคล้ายกับขนมโดนัทนะคะพอวันนึงเนี่ยนะคะได้ยินอันนี้ขึ้นมาเนี่ยได้มีนักแสดงดาวรุ่งนะคะปี2544ขึ้นมาในชื่อโดนัทอาจารย์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยนามนี้มันถูกใจรูปโฉมถูกตานะคะหลังจากนั้นนี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้เห็นผลงานไม่ว่าจะเป็นผลงานประติมากรรมของอาจารย์เจงนะคะหรือจิตกรรมอื่นๆน่ะก็จะได้เขาโครงหน้าของโดนัทเป็นแรงบันดาลใจนะคะคนที่ซื้อผลงานอาจารย์เจงคนจะนึกออกนะคะนี่แหละค่ะคือต้นแบบของการสร้างสรรค์ผลงานของอาจารย์เจงนะคะค่ะโดยทั้งนี้เนี่ยนะคะในความรู้สึกของอาจารย์เจงบอกว่าโดนัทนี่คือนางฟ้าตัวจริงค่ะเดี๋ยวโยไม่ต้องพูดถึงไอ้เจงมันมากหรอกเพราะว่าทุกคนรู้จักไอ้เจงดีดังนั้นไม่ต้องพูดเลยเอาเป้าหมายเลยโยเอาราคาเลยคืออย่าพูดมากเพราะว่าของมันดีอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องพูดมากตอนนี้นะคะเอาเข้าเป้าเลยใครเจ้าเท่าไหร่ว่ามาตอนแรกนะคะก็คือว่าในนี้สามเก้าตอนนี้สิบห้าแล้วค่ะเดี๋ยวขอนิดหนึ่งขอเสือกหนูหน่อยคืออย่างงี้ดร.คุยเมื่อกี้เนี่ยบอกว่านี่พี่เหลิมรู้ไหมเนี่ยเมื่อกี่ปีนะซื้อรูปไอ้เจงเนี่ยแสนเดียวกี่ปี4ปี5ปีที่แล้ว10ฮะกี่ปีที่ตอนไปเปิดงานซื้อรูปไอ้เจงแสนเดียวณเวลานี้ 450,000 ใช่ค่ะเห็นไหมมูลค่ามันเพิ่ม เห็นเปล่าแล้วไอ้เจงมันยังอายุน้อยอยู่นะ50เท่าไหร่มึงอะฮะเดี๋ยวนี้54แล้วไอ้เจงเนี่ยไปเขียนรูปพุทธประทีปมากับผมแล้วมันเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะจิตรกรรมโอกาสของมันเป็นศิลปินแห่งชาติหรือเป็นอะไรง่ายนี่โอกาสของมันเยอะดังนั้นราคาของมันจึงแพงกว่าคนอื่นแต่ที่มันแพงเพราะมันมีมาตรฐานของการแพงคือมันค่อยๆไต่เต้ามาเรื่อยๆจ
จนเดี๋ยวนี้450,000เราพวกเราจะงงว่าเฮ้ยทำไมรูป150,000ทำไมรูป450,000ต้องบอกว่ามันอยู่ที่ตัวคนดังนั้นมันก็สู้มาตลอดนะไม่ใช่ว่าวันนี้มันมาใส่450,000เมื่อปีที่แล้วมันขายอยู่150,000ไม่ใช่นะครับมันไต่เต้ามาดังนั้นก็อธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับเข้าเป้าไปโอเคค่ะ450,000นะคะมาแล้วค่ะเบอร์นะคะให้มีคนให้แล้วค่ะนะคะหมายเลข12นะคะมีหมายเลข12นะคะ450,000นะคะมีใครให้มากกว่านี้คะมีใครให้มากกว่านี้คะนะคะ450,000ค่ะสำหรับผลงานของอาจารย์เจงมีคนยกให้แล้วนะคะมาแล้วค่ะ08ค่ะนะคะ470,000บาทครับผมได้470,000บาทนะคะพูดมากเห็นไหมค่ะ470,000บาทนะคะมาแล้วค่ะ05ค่ะ490,000บาทค่ะ490,000บาทสำหรับผลงานของอาจารย์เจงค่ะ490,000บาทค่ะนะคะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะ490,000บาทค่ะงานของอาจารย์เจงนะคะนะคะ400,000มาแล้วค่ะหมายเลข12นะคะ510,000บาทค่ะ08ค่ะนะคะพี่ปุ๋ยนะคะ08นะคะเป็น560,000บาทค่ะ560,000บาทนะคะสำหรับงานของพี่ปุ๋ยนะคะ560,000บาทค่ะกูว่าเลมึงไม่สู้แน่เพราะมึงก็รู้ว่าถ้ามึงสู้กับปุ๋ยวรจักรมึงเหนื่อยกูรู้กำลังกันอยู่ดังนั้นเอาเถอะปล่อยแกไปเถอะมึงค่ะ560,000เดี๋ยวมึงจะได้ไปขายที่อีก3แปลงครับตอนนี้อยู่ที่560,000บาทครับนะคะมีใครสู้ไหมคะพี่ปุ๋ยค่ะตอนนี้นะคะ560,000บาทค่ะนะคะ560,000พี่ปุ๋ยคะครับมันมีเศษค่ะ600,000เราอยู่ได้นับเลยค่ะโอ้อาจารย์อีกค่ะ08ค่ะ600,000เป็น600,000พอดีมันขึ้นมา610โอ้โห610,000แล้วกันนะคะ610,000บาทอื่นบาทนะคะนับ1เลยค่ะ1 2 3จบ1 2 3ค่ะจบค่ะครับขอกราบขอบพระคุณครับคืออย่างงี้ครับเขาเรียนเชิญท่านอาจารย์ธงชัยครับอาจารย์เองอาจารย์จะจริงค่ะอย่างงี้นะคุณปุ๋ยวรจักรเนี่ยเขาก็ซื้องานของอาจารย์ธงชัยได้เยอะซื้องานเจ๋งอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ทุกครั้งที่มีการประมูลนะฮะศิลปินทุกคนจำไว้อย่างหนึ่งนะว่าการประมูลทุกครั้งเราจะต้องนำอาร์ตคอลเลกเตอร์ของเรามาการประมูลทุกครั้งด้วยเท่าที่จะต้องทำได้และต้องทำให้ได้อันนั้นคือสิ่งที่สำคัญมากนะเพราะว่าเรากันพลาดว่าถ้าเราเชิญอาร์ตคอลเลกเตอร์ของเราเข้ามาประมูลรูปของเรามันก็จะทำให้มูลค่าของรูปของเราเพิ่มค่ะแต่ในนี้ต้องพี่น้องศิลปินต้องทำนะต่อไปนะคะเป็นผลงานของอาจารย์ธนฤทธิ์ทิวารีค่ะครับผลงานของค่ำคืนนี้นะครับลำดับที่10ครับผลงานที่มีชื่อว่า Between Light and Shade นะครับโดยได้นักแสดงสาวนะครับโดยแพทริเซียกู๊ดนะครับเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ครับผลงานของอาจารย์มอนะคะครับผลงานชิ้นนี้นะครับมีขนาด90x120เซนติเมตรนะครับผมสำหรับผลงานของอาจารย์ธนฤทธิ์ทิวารีนะคะ300,000บาทนะคะกับภาพผลงาน Between Lights and Shapes นะคะค่ะโดยชิ้นนี้ของอาจารย์มอสนี่ก็พูดถึงอะไรคะจัสโตครับเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตนะครับทั้งดีและร้ายนะครับมีอยู่คู่กันนะครับให้บทเรียนที่มีคุณค่าแก่เราทั้งคู่ดังนั้นนะครับศิลปินจึงสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นขั้วตรงข้ามนะครับเพื่อแสดงความจริงหนึ่งเดียวเช่นแสงสว่างทางด้านขวาของภาพแสดงความสุขเจิดจ้าแต่รูปทรงกลับพร่าเบลอนะครับเงาทางซ้ายยิ่งมืดดุร้ายและเป็นทุกข์กุหลาบสีชมพูกลายเป็นสีดำทุกอย่างประกอบกันขึ้นเป็นโฉมหน้าโตใหญ่อยู่เบื้องหลังผู้หญิงที่ยืนอยู่เบื้องหน้าและจับจ้องมายังผู้ชมนะครับผมผลงานของอาจารย์ธนฤทธิ์ทิวารีนะคะ300,000บาทนะคะนะคะต้องบอกว่าชิ้นนี้เนี่ยค่ะก็ดุเด็ดเผ็ดมันนะคะสำหรับของอาจารย์มอนะคะครับผมก็เป็นอัตลักษณ์ของศิลปินในการเขียนภาพพอร์เทรตนะครับที่ดูโดยที่ไม่ต้องดูลายเซ็นก็รับก็รู้ด้วยเลยนะครับว่าเป็นของท่านอาจารย์ธนฤทธิ์นะครับค่ะ300,000บาทนะคะสำหรับผลงานของอาจารย์ธนฤทธิ์ทิวารีค่ะ
นะคะค่ะสนใจไหมคะสำหรับ300,000 บาทนะคะสำหรับของอาจารย์ไทยฤทธิวารีค่ะถ้าหากชมงานของอาจารย์ไทยฤทธิ์เนี่ยเขาก็ยังคงกลิ่นอายของความเป็นอาจารย์ธาริศอยู่มีความเป็นเพนทอรี่สไตล์นะครับผมเป็นการแสดงออกทางทีแปลงนะครับแล้วก็ให้อารมณ์ของการใช้สีเชิงอิมเมจินิสต์ผสมผสานเข้าไปนะครับค่ะ300,000 บาทนะคะของอาจารย์ธาริศทิวารีค่ะนะคะนะคะมีใครให้ไหมคะ300,000 บาทนะคะสำหรับผลงานของอาจารย์ธาริศทิวารีค่ะนะคะเยอะจริงๆแล้วเป็นรูปที่สวยนะเมื่อกี้ที่ผมดูว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างในความคิดของคนที่เขียนรูปพระเตศคือคนเขียนรูปพระเตศส่วนใหญ่ก็เขียนธรรมดาไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเข้าไปแต่อันนี้ทำเนื้อหาเยอะไอ้หมอมันทำเนื้อหาเข้าไปใส่เยอะผมเห็นเมื่อกี้นี่ตรงมือสีแดงผมก็รู้เลยว่ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงซีกด้านซ้ายและด้านขวาเป็นความสุขนั่นเป็นหนทางแห่งธรรมะนั่นก็คือเขานำเอาความจริงในสัจธรรมในธรรมชาติมาสร้างทำให้เห็นว่าในมนุษย์นั้นมีอยู่สองด้านสองซีกทั้งที่ถึงแม้เขาจะเป็นคนสวยก็ตามแต่ในขณะเดียวกันนะในไม่ว่าความงามหรืออะไรทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ต้องมีสองข้างความอึดอัดด้านขวาความหอมหวานสดชื่นด้านซ้ายแม้กระทั่งเขาผ่าแสงและเงาของใบหน้าแล้วก็เห็นตาข้างหนึ่งกับตาอีกข้างหนึ่งอันนี้คือหมายความว่าเขาใช้ความคิดมากในการเขียนรูปดาราที่ไม่ธรรมดาเขาไม่ได้เขียนธรรมดาแต่เขาเขียนสอดใส่เรื่องอารมณ์ความรู้สึกของส่วนตัวเขาและปัจจัยทางความคิดของตัวเขาเข้าไปในส่วนฝีมือไม่ต้องพูดถึงมันสุดยอดอยู่แล้วเรื่องสงเรื่องสีเรื่องอะไรแต่ว่าทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมแพงวะแค่นั้นเองทำไมต้อง300,000 วะแค่นั้นเองจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ยถ้ามันสัก150,000นี่200,000นี่ก็ยกกันสลอนแต่ว่าเอ๊ะทำไม300,000นะ300,000ก็เพราะว่าศิลปินคนนี้ต้องการ300,000คืออาจารย์หมอบอกว่าในราคาที่มันเหมาะสมแก่เขาใช่อาจารย์หมอบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวเราเอาเรื่องราวของชีวิตลึกๆของคนที่คนนึงมาเผยแพร่ค่ะดังนั้นเนี่ยแกให้เกียรติกับแบบสำหรับราคานี้เพราะว่าเขาเอาเรื่องราวของเขามาบอกทุกๆคนนะคะดังนั้นนี่ถึงได้ตั้งอยู่ที่ราคา300,000 บาทสำหรับภาพนี้ค่ะนะคะ300,000 บาทนะคะสำหรับผลงานของอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพย์วารีนะคะ300,000 บาทนะคะนะคะมีใครสนใจบ้างไหมคะค่ะงั้นโยนับนะคะนะคะ300,000 บาทนะคะสำหรับผลงานของอาจารย์ธนฤทธิ์ทิพย์วารีนะคะต้องบอกเลยว่ามาแล้วค่ะนะคะ10นะคะหมายเลข10นะคะนะคะ300,000 บาทนะคะขอบคุณนะคะค่ะ300,000 บาทครั้งที่1ค่ะนะคะ300,000 บาทครั้งที่2ค่ะ300,000 บาทครั้งที่3ค่ะครับผมครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะต่อไปนะคะภาพต่อไปนะคะพอดีว่าจันมอไม่มาครับนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นภาพผลงานชั้น11นะคะผลงานของค่ะขอเชิญถ่ายรูปค่ะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ประมวลภาพนี้ครับถ่ายรูปเจอแล้วขอบคุณมากครับเจอแล้วถ่ายรูปกับรูปสวยๆรูปที่มีความหมายลึกซึ้งเหลือเกินขอบคุณมากครับเจอแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสุดยอดเท่มากพี่ว่าขอแสดงความดีด้วยค่ะครับผมสุดยอดสุดยอดครับครับขอกราบขอบคุณมากครับสุดยอดมากมากรูปสวยจริงๆนะครับสำหรับภาพที่11ของค่ำคืนนี้นะครับโอ้โหคนนี้เป็นศิลปินในดวงใจของดิฉันเหมือนกันครับผมวสันต์สิทธิเขตค่ะครับผมโดยภูมิใจนำเสนอผลงานที่มีชื่อว่าผบ.ทบ.ผู้บังคับบัญชาที่บ้านซีเรียสหน่อยนะอันนี้ซีเรียสหน่อยแต่เป็นซีเรียสแบบเบาๆนะฮะผมอยากจะพูดถึงไอ้วสันต์นี่หน่อยผมต้องขอพูดเรื่องไอ้วสันต์นี่คือวสันต์เนี่ยมันเป็นพวกกบฏทางความคิดนะมันเป็นแบบทางการเมืองหัวรุนแรงตั้งแต่เด็กนะมันจะตรงกันข้ามกับผมอยู่เสมอมันเป็นรุ่นน้องผมไม่เท่าไหร่หรอกน่าจะห่างกันประมาณไม่กี่ปีแต่ว่าเราพบกันมาตั้งแต่เด็กๆมันเป็นคนที่เขียนรูปอิสรภาพมาจากหัวใจมันจะเขียนรูปดุด่าว่าร้ายกับสังคมการเมือง
ความบัดซบของสังคมความเหลื่อมล้ำต่ำสูงบ้าบอกคอแตกของมันก็จะเขียนสิ่งที่แบบเป็นศิลปินที่แบบหลุดโลกคือกูไม่สนความงาม